ช่วงนี้มาติดตามคดีที่โอ้โหติดตามกันมานานนะฮะตั้งแต่ปี53คดีการเมืองที่เกี่ยวข้องกับนปช.นะครับวันนี้แกนนำนปช.ทั้งนายจตุพรพรหมพันธ์และณัฐวุฒิไสเกื้อก็เดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีก่อการร้ายชุมนุมกดดันให้รัฐบาลประกาศยุบสภาเมื่อปี2553ล่าสุดศาลได้ยกฟ้องแกนนำนปช.ทั้ง24คนนะครับในข้อหาก่อการร้ายและข้อหาอื่นๆบรรยากาศณขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับติดตามพร้อมกันได้เลยนะครับจากคุณณัฐนันทินีบุญอินครับเชิญเลยครับค่ะล่าสุดศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องแกนนำนปช.พร้อมพวกรวม24คนในคดีที่ตกเป็นจำเลยข้อหาก่อการร้ายชุมนุมทางการเมืองเพื่อกดดันให้รัฐบาลยุบสภาเมื่อปี2553นะคะเนื่องจากพยานหลักฐานนั้นไม่เพียงพอไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าการชุมนุมนั้นเป็นการกระทำที่หวังก่อการร้ายค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางแกนนำของนปช.ก็รู้สึกบอกว่าพอใจกับผลการตัดสินของศาลเดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกของแกนนำนปช.ตอนนี้ที่ให้สัมภาษณ์อยู่ค่ะในช่วง9ปีมานี้เราถูกสลับกันเสมอดังนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดผลคำพิจารณาของศาลอยากให้คำพิพากษาอันนี้ผู้ที่ได้รับอานิสงส์ควรจะเป็นญาติเยาวชนที่ได้ต่อสู้บาดเจ็บล้มตายรวมกระทั่งผู้สูญสิ้นอิสรภาพมากมายส่วนพวกผมทุกคนยังจะต้องเดินหน้าต่อสู้คดีทั้งขั้นตอนในคดีนี้ก็ยังมีทั้งชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาและคดีอื่นๆกันมากมายนะครับต้องขอขอบคุณศาลและสิ่งที่ละเลยไม่ได้ก็คือทีมทนายความและพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาศาลในตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาขอบคุณทั้งหมดขอบคุณในคำพิพากษาครับอย่างที่ผมได้เคยเรียนไปแล้วว่าเรามั่นใจในข้อเท็จจริงและก็บริสุทธิ์ใจที่จะพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการยุติธรรมว่าการต่อสู้การชุมนุมของกลุ่มนปช.ยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือเป้าหมายเดียวของเราภายใต้หลักการสันติวิธีไม่มีกองกำลังอาวุธไม่ใช้ความรุนแรงเมื่อกระบวนการพิจารณาคดีมาถึงวันนี้ก็ต้องเรียนกับทุกท่านนะครับว่านี่ไม่ใช่ชัยชนะใดๆของพวกผมไม่ใช่เป็นชัยชนะต่อฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องร้องไม่ได้เป็นชัยชนะต่อฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนี่เป็นกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยมีศาลท่านวินิจฉัยและมีคำพิพากษาสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สำหรับผมคิดว่าเป็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคนที่บาดเจ็บล้มตายจากการต่อสู้ถ้าผมสามารถจะส่งข้อความนี้ถึงคนที่บาดเจ็บล้มตายในเหตุการณ์ดังกล่าวผมก็อยากจะบอกว่าพี่ครับน้องครับเพื่อนครับวันนี้ศาลท่านชี้แล้วว่าพวกเราไม่ใช่ขบวนการก่อการร้ายวันนี้ศาลท่านชี้แล้วว่าความสูญเสียของเพื่อนของพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ทุกคนไม่ได้เป็นไปเพราะพี่น้องเป็นผู้ก่อการร้ายเลยถูกเขายิงจนเจ็บจนตายแต่เป็นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องหลักการประชาธิปไตยภายใต้ข้อเรียกร้องในสถานการณ์นั้นก็คือการยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่ส่วนหลังจากนี้ถ้ากระบวนการของคดีนี้จะมีความคืบหน้าต่อไปอย่างไรก็เป็นเรื่องที่พวกผมกับฝ่ายกฎหมายก็จะต้องเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ส่วนคดีความอื่นๆก็ยังมีอีกมากนะครับที่พวกเราก็จะต้องต่อสู้กันต่อไปอยากจะบอกกล่าวไปถึงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งถือเป็นคู่กรณีโดยตรงจากการชุมนุมเมื่อปี2553ว่าเราไม่ได้ถือแพ้ชนะกันเรื่องคดีนี้เราไม่ได้ถือแพ้ชนะกันที่ใคร
จ็บใครตายมากกว่าน้อยกว่าชัยชนะถ้าจะมีจากการต่อสู้ทางการเมืองมันต้องใช้เป็นชัยชนะร่วมกันของสังคมไทยดังนั้นชัยชนะของนปช.ยังมาไม่ถึงครับจะมาถึงก็ต่อเมื่อเราปกครองโดยหลักการประชาธิปไตยอันแท้จริงภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้นผมยังจำความรู้สึกในคืนวันที่10เมษายน2553ได้แม่นยำทุกวินาทีหลังความสูญเสียเกิดขึ้นและผมเจรจากับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายกอบศักดิ์สภาวสุขเวลานั้นเรียกร้องให้ยุติสถานการณ์หลังเวทีมีผู้คนมากมายวิ่งมาร้องไห้กับผมเพราะญาติพี่น้องเพื่อนสนิทคนในครอบครัวบาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายปกเสื้อผมยังเปียกน้ำตาประชาชนแล้วน้ำตาที่เปียกปกเสื้อมันซึมเข้าไปในใจหนาวเหน็บจนวันนี้มันอบอุ่นขึ้นครับเพราะผมย้ำอีกทีว่าพี่ผมเพื่อนผมน้องผมที่เสียชีวิตพวกเขาไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายพวกเขามาเสียสละประสบชะตากรรมที่ไม่มีใครควรเจอเพียงเพราะเห็นต่างทางการเมืองดังนั้นพี่น้องประชาชนและสังคมได้โปรดรับรู้สิ่งนี้นะครับส่วนคนที่ให้กำลังใจกันอยู่เสมอมาก็ขอกราบขอพระคุณส่วนคนที่เห็นต่างก็อยากจะเรียนว่าเราไม่ได้เคยมีความรู้สึกเป็นศัตรูเราไม่เคยมีความโกรธแค้นชิงชังกันเป็นการส่วนตัวความเห็นต่างยังดำรงอยู่ได้ว่าการคิดถึงอนาคตของประเทศไทยการทำให้ความเห็นต่างนี้เป็นความงดงามของระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายน่าจะร่วมมือกันขอบคุณทุกท่านครับโอเคนะเรื่องต่อครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะครับหลังจากที่ลงมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะทางแกนนำนปช.ทั้งนายณัฐวุฒิใส่เกลือและนายจตุพรพรหมพันธ์ค่ะก็จะเดินทางไปขอบคุณกลุ่มมวลชนที่เดินทางมาให้กำลังใจบริเวณด้านหน้าศาลอาญารัชดาและก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าการผลคำตัดสินชี้ชัดของศาลชั้นต้นในวันนี้ถือว่าเป็นความยุติธรรมที่มอบให้กับผู้ทุกคนที่ได้มีการร่วมขบวนการชุมนุมร่วมกันเมื่อปี2553ทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะซึ่งหลังจากนี้ค่ะทางแกนนำนปช.ก็บอกนะคะว่าแม้ศาลชั้นต้นจะยกฟ้องค่ะแต่ว่าก็ยังเหลือในส่วนของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาที่หากอัยการจะเป็นโจทยื่นฟ้องต่อไปทางแกนนำนปช.และพวกรวม24คนก็พร้อมที่จะต่อสู้ในคดีต่อไปเช่นกันค่ะ